แต่ว่าวงการบันเทิงของเราก็ไม่เหือดแห้งน้ำใจนางฟ้านอกจอค่ะซึ่งก่อนหน้านี้ก็มีนางเอกหลายคนร่วมบริจาคกันไปแล้วไม่ว่าจะเป็นเบลล่าหรือว่าชมพู่รายล่าสุดนี้นะคะน้องยาย่าค่ะแล้วก็มาเปิดใจในรายการของเราที่นี่ที่แรกด้วยค่ะเพราะเงินที่ได้จากน้ำพักน้ำแรงของตัวเองนางเอกสาวยาย่าอุรัสยาก็เลยโอนเงินจำนวน3ล้านบาทมอบให้กับโรงพยาบาล6แห่งแบ่งเป็นที่ละ 500,000 บาทเพื่อให้บุคลากรทางการแพทย์ได้นำเงินไปซื้ออุปกรณ์รวมถึงสิ่งป้องกันตัวเองในช่วงที่รักษาโรคโควิด-19 ค่ะโดยยาย่าก็ได้เปิดใจกับนายตะเทนที่แรกว่าตนพอจะมีกำลังทรัพย์ที่จะช่วยเหลือได้ก็เลยอยากส่งต่อน้ำใจในครั้งนี้ค่ะคือหนูเห็นเบลล่าทำก็เลยรู้สึกว่าดีจังคือหนูก็ไม่รู้ว่าคือหนูว่าไม่มีแบบอุปกรณ์หนูไม่มีแมสไม่มีอะไรเพราะฉะนั้นหนูก็ไม่รู้ว่าหนูจะช่วยยังไงได้นอกจากการบริจาคเงินค่ะแล้วให้ทางโรงพยาบาลสานต่อว่าเขาต้องการอะไรบ้างคือโรงพยาบาลที่คนเยอะที่เขาแบบว่า patients covid เยอะค่ะก็เลยเลือกที่หนูบริจาคไปค่ะจริงๆหนูก็ดูข่าวทุกวันอยู่แล้วค่ะก็คิดว่าแบบคือสิ่งเดียวที่เราทำได้ตอนนี้คืออยู่บ้านค่ะก็เลยคิดว่าอีกอย่างที่ทำได้นะตอนนี้เพราะว่าหนูก็มีกำลังทรัพย์ที่จะช่วยได้ค่ะก็เลยรู้สึกว่า this is only other thing ที่หนูทำได้นะตอนนี้หลายๆคนก็คือพอมีข่าวออกมาว่าแบบหนูบริจาคจำนวนขนาดนี้ใช่ไหมคะคนก็แบบยกให้เป็นแบบนางฟ้าอีกคนนึงไม่ขนาดนั้นหรอกค่ะคือเท่าที่เราทำได้ก็อยากทำค่ะขอบคุณน้องย่าจากใจจริงๆค่ะนอกจากน้องย่าแล้วนะรวมถึงคนบันเทิงหลายๆคนนะคะแล้วก็ประชาชนทั่วไปด้วยที่ตอนนี้นะคะก็ร่วมบริจาคนะคะเพื่อบุคลากรทางการแพทย์ตอนนี้ต้องช่วยเหลือกันแบบนี้แล้วก็ส่งกำลังใจกันไปนะคะ